สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ป่าดอกไม้เขาขายเจ้าของเขาไม่ได้อยู่นี่นะคือเขาให้ตัดเองใครอยากได้ดอกอะไรก็ตัดเอาเองแล้วก็เอาตังค์หยอดกระปุกเราจะพาเพื่อนดูว่ามีสีอะไรมากเยอะมากเลยนู่นอ่ะยาวเป็นตัดเองนะเนี่ยตัดเองอยากได้สีอะไรก็เลือกเอาตัดเองอยู่ข้างทางสีขาวก็มีสีแดงก็มีฝั่งนี้มีสารพัดสีดอกไม้ตัดเองเพื่อนดอกไม้ตัดเองที่นี่แต่เราไม่เอาหรอกเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาไปทำไมบ้านเราก็มีเรามาถ่ายรูปแต่เราจะให้ตังค์เขาขอถ่ายรูปเนี่ยเขาปลูกขายแล้วก็ตัดเองจะพาเพื่อนเดินดูฝั่งนี้ค่ะมีสีอะไรมั้งผีเสื้อก็เยอะเลยมีสารพัดสีเลยสองข้างทางสองฝั่งดูผีเสื้อแก่แล้วอ่ะดูดิเขาเหี่ยวแล้วไม่ค่อยมีคนมาตัดเพราะฝนตกอาทิตย์ที่แล้วฝนตกมีวันนี้ยังค่อยยังชั่วหน่อยฝนไม่ตกสีขาวก็มีเนี่ยบ้านเราก็มีแบบนี้แต่ว่าไม่หลายสีขนาดนี้นี่สองข้างสองแปลงนู่แปลงนี้ยาวไปนู่แปลงนี้อีกเดี๋ยวเราจะพามาฝั่งนี้สีนี้นี่ก็สองแปลงนี่สีนี้ก็สวยมีผีเสื้อด้วยฝั่งนี้ยังนุ่นอยู่ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่ฝั่งนู้นน่ะเหี่ยวหมดแล้วสวยมากเลยค่ะเราจะถ่ายรอบตัวให้ดูว่าเรามาอยู่ในกลางตลาดเนี่ยเขาขายตัดขายตัดเองนู่นเขากำลังปลูกใหม่นู่นมีหลายสีมากสีสวยมากเลยอ่ะฝั่งนี้ยังสีสวยอยู่มีหลายสีเยอะมากประการหูประการตาโอ้โหสวยมากเลยเพื่อนดูม
เจอผึ้งตัวเจอแมลงภู่ตัวใหญ่สวยๆเนาะแล้วกินหอมนะเนี่ยกินหอมเพราะเยอะกินหอมมากกินหอมมากเลยมีสารพัดสีอ่ะนี่แมลงภู่แมลงผู้ตัวใหญ่มากเลยอะแมลงผู้เยอะมากเลยตัวใหญ่ๆทั้งเลยดอกไม้หลายสีมากดูผีเสื้อก็มีจะเอาสีไหนนะสีนี้ก็มีเสื้อก็มีสวยอะไม่รู้ว่าสีไหนดีพอๆกันเลยสวยเนี่ยแมลงภู่สีขาวก็มีนะเพื่อนนู่นสีขาวขาวไม่มีลายสีม่วงสีแดงสีแดงสดดูสีแดงสดดูแมลงภู่แมลงภู่แมลงภู่สวยฝั่งนี้ก็สวยดูดิดูแมลงผึ้งเพียบเลยสวยมากๆเลยแมลงผึ้งก็มีที่เราเดินมาเนี่ยสองข้างทางเราเดินมาฝั่งนู้นเหี่ยวแล้วฝั่งนู้นจะเป็นสีไข่สีมันแต่ฝั่งนี้เขาจะรวมกันสองสีรวมกันแต่ฝั่งนี้ยังงามอยู่ฝั่งนู้นไม่งามแล้วฝั่งนู้นเหี่ยวหมดแล้วฝั่งนี้ยังงามอยู่ดูดิสวยมากเลยนู่นเขากำลังปลูกใหม่เขาปลูกขายตัดเองเลือกตัดเองแล้วก็ไปจ่ายเองไม่มีคนอยู่ตรงนี้นะตัดเองจ่ายเองเองจ่ายเองขึ้นก็มีโอเคแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะ